กับผมตามเรื่องคริปโตเคอเรนซีหรือเงินดิจิทัลมาระยะหนึ่งแล้วครับมีการเปิดตัวกันเป็นคอยน์เป็นรูปแบบต่างๆคำถามก็คือว่าแล้วมันจะใช้ซื้อของได้จริงหรือเปล่านี่ครับผมมาที่นี่วันนี้เนี่ยคุณทาโร่คุณธนวัฒน์ของเจมาร์ทคือบริษัทเป็นประธานบริหารของ Ventures นะครับที่ออกเป็นคอยน์ที่ชื่อ JFIN Coin ว่าวันนี้คือดีผมก็เห็นประกาศว่าถ้าคุณเนี่ยจะมาซื้อมือถือของเจมาร์ทนี่นะคุณใช้ฟินคอยน์ได้เลยนะผมบอกเฮ้ยเหรอเป็นไปได้เหรอแล้วมันจะทำยังไงอ่ะแล้วผมต้องมีฟินคอยน์ก่อนไหมแล้วผมจะต้องซื้อฟินคอยน์ใหม่ไหมแล้วมันจะอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงนี่จะเป็นครั้งแรกๆของประเทศไทยนะครับที่เราจะเห็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมาอยู่ในสภาพที่คุณซื้อของได้จริงๆแต่ว่ามันผิดกฎไหมแบงค์ชาติว่ายังไงและประชาชนอย่างพวกเราถ้ายังไม่มีฟินคอยน์เลยเนี่ยแล้วจะแลกมาเป็นฟินคอยน์เพื่อจะมาซื้อของได้หรือเปล่าแล้วมันต่างกับpoint ต่างๆที่เรามีเวลาเราไปแบงค์นั้นแบงค์นี้ธุรกิจนั้นนี่บอกว่าคุณสะสม point แล้วคุณมาแลกกับอะไรได้มันต่างกันยังไงคุณทาโร่ครับตรงไลฟ์ฟังหน่อยทำไมประกาศว่า50เครื่องจะขาย iPhone Samsung Oppo Huawei เนี่ยซื้อ Fincoin เนี่ยราคาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยแล้วมันยังไงผมมีเงินสดหรือว่าผมต้องมี Fincoin ถึงจะซื้อได้โอเคก่อนอื่นต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนึงเหมือนกันที่เราพยายามที่จะเอาเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่พอเรารู้จักอยู่แล้วเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยนะครับเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยมีประโยชน์กับมันอย่างไรได้บ้างนะครับความคิดของตัวนี้มันก็เริ่มเกิดขึ้นมาเหมือนกับคล้ายๆเป็นโปรโมชั่นแพ็กเกจเหมือนว่าเรามีโทรศัพท์อยู่กี่รุ่นที่เราอยากจะจัดโปรโมชั่นนะครับเพียงแต่ว่าโปรโมชั่นนี้เราก็ให้สิทธิ์ในการเอาเหรียญมาแลกสินค้านะครับซึ่งเราก็ระบุไว้ตอนนี้ที่50เครื่องนะครับว่าเราก็ลองว่า50เครื่องของ4รุ่นเป็นตัวท็อปเลยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็น iPhone Samsung Huawei หรือ Oppo ทั้ง4รุ่นเลยนะครับแล้วก็ลองดูว่าเอามาแลกนะครับแล้วโดยที่เงื่อนไขก็คือว่าเอาเหรียญ JFIN นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เราทํา ICO ไปแล้วถ้าเรียกแล้วก็คือมันเป็นคริปโตเคอเรนซีที่เป็นของคนไทยนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งปกติการใช้แค่แรกในตลาดรองก็คือในเรื่องของ secondary market นะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เหรียญมีอยู่แล้วลองเอามาใช้ซื้อของได้จริงๆได้จริงๆครับเมื่อเช้าก็มี เรียบร้อยซื้อไปมาสัก50คนนะครับทุกคนก็เข้ามาจริงๆตอนมาตอนเช้าคนก็ยังงงๆว่าได้จริงหรือเปล่าเออใช่งงเลยบอกเอ๊ะดูดีๆเนี่ยผมจะไป1มันซื้อได้จริงเหรอผมมีฟินJFIN Coin แล้วถ้าผมไม่มี JFIN Coin ผมจะไปซื้อวันนี้เลยได้มั้ยใช่ๆๆครับแล้วคนก็สงสัยว่าไอ้เหรียญนี้มันมีคนรับจริงไหมในมูลค่านี้จริงไหมถ้าไม่มีคนรับแสดงว่ามันมีมูลค่านะครับเพราะนั่นเองคือผมแบ่งให้ฟังนิดนึงคือส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่วินคนเขาถือ JFIN Coin อยู่แล้วนะครับเคยถือไว้ตั้งแต่ตอนที่ผมระดมทุน ICO ซึ่งคือเดือนกุมภาครับตอนวันวาเลนไทน์ครับตอนนั้นออกไปเท่าไหร่นะ100ล้านโทเค็นที่ 6.6 บาทต่อ1โทเค็น6.6 บาทใช่ครับผมณตอนนั้นนะครับตอนนั้นมีคนถือสักกี่คนตอนนี้ณตอนนู้นเลยนะครับตอนที่ผมขาย ICO ตอนนั้นมา 2,000 กว่าคน 2,000 แต่หลังจากนั้นก็มีคนซื้อคนขายคนซื้อคนขายผมว่าณตอนนี้ให้ผมเดาน่าจะลดลงน่าจะเหลือ 1,000 กว่าคนแต่ซึ่งก็จำแต่จำนวนไม่เพิ่มนะยอดของเท่าเดิมครับ100ล้านโทเค็นเท่าเดิม100ล้านเท่าเดิมครับซื้อขายทำไมมันจำนวนคนลดลงหรือว่าบางคนไปซื้อเก็บมากขึ้นผมเดาว่าตั้งแต่ที่ออก ICO จนกระทั่งปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยมันเราเอาเงินมาพัฒนาระบบมันก็เลยยังไม่มี movement ของ demand supply ของระบบเท่าไหร่เพราะไม่รู้จะซื้อขายไปทำอะไรในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่กุมภาจนถึงประมาณช่วงเดือนนี้ประมาณสัก6เดือนเนี่ยผมก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาระบบนะครับจริงๆแล้วเมื่อวานก็เป็นวันแรกในการที่ผม launch ระบบ2ส่วนนะครับ launch ตัวแรกก็คือ launch ในเรื่องของตัว pa.com นะครับซึ่งเป็นตัวในการปล่อยกู้ digital lending platform อีกตัวนึงก็คือเรื่องที่เราคุยกันตอนนี้เป็นเรื่องของ J-Wallet ซึ่งมันเป็น J-Crypto Wallet Crypto ใช่เฉพาะเป็น Cryptocurrency ใช่แล้วรู้จัก E-Wallet แล้วเราจาก E-Money แล้วอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะแนะนำให้ฟังในเรื่องของตัวที่เป็น Crypto Wallet นะครับซึ่งเราก็มี Cryptocurrency ที่เป็น JFIN อยู่ก็เลยบอกว่าวันนี้เอา Cryptocurrency ที่เป็น JFIN มาผ่าน Crypto Wallet แล้วมาให้ที่ J-Mart แล้วคุณเอาโทรศัพท์ไปจริงหรือไม่มันเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่อันนี้มันผิดกฎหมายอะไรไหมแบงค์ชาติเขาว่าไงแม่บอกเฮ้ยนี่ดีๆคุณเอาอะไรที่ไม่ใช่เงินที่แบงค์ชาติรับรองเนี่ยมาซื้อของขายของกันคือต้องยอมรับบล็อกเชนเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องใหม่เสมอนะครับมันเป็นนวัตกรรมเพราะนั้นนวัตกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามคิดไปคู่ขนานกันถ้าถามว่าถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายณชั่วโมงนี้เนี่ยเหรียญJFIN เนี่ยเป็นคริปโตเคอเรนซีที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าณตอนที่เราออกก่อนที่ทางพ.ร.ก.ออกมานะครับอันนี้มีปัญหา
ตลาด Exchange ทุกวันนี้ก็ถูกต้องตามกฎหมายสามารถไปแลกเปลี่ยนได้อยู่แล้วครับคำถามคือเอามาใช้ที่นี่ได้ไหมนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาเอามาใช้เนี่ยเราพิจารณาอย่างไรนะครับวันนี้ปัจจุบันเราพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องของการที่เอาคริปโตเคอเรนซีตัวนี้มาแลกสินค้าแล้วให้อยู่ภายในกลุ่มนะครับแปลว่ามันคือสินค้าที่เราเป็นสินค้าของทางเจมาร์ทอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ภายในกลุ่มนะครับตอนที่ผมปรึกษาทางหน่วยงานภาครัฐนะครับเรกูเลเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะให้คำตอบที่ว่าไม่ได้ติดประเด็นอะไรแต่ว่าขอให้ดูตามตัวบทกฎหมายปัจจุบันแล้วก็ดูอิมแพคที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มากนะครับเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยมีอิมแพคกับคนหมู่มากแต่ง่ายๆว่าหน่วยงานภาครัฐบอกว่าให้ช่วยชี้แจงคนหมู่มากเข้าใจด้วยนะครับมีเงื่อนไขมีเทอร์มินอลคอนดิชั่นนะครับเพื่อให้เข้าใจโดยเงื่อนไขต่างๆครับครับครับซึ่งแบงค์ชาติก็ไม่ได้บอกว่าห้ามแต่ให้ดูกฎหมายปัจจุบันใช่ครับที่สุดเอาก็จริงๆก็คือว่าไม่หยุดไม่บอกว่าห้ามทำครับผมให้ทำไปได้ครับผมแล้วจะลองดูยังไงไหม50รายนี้แล้วจะแบงค์ชาติจะดูหน่อยว่าเอ๊ะมันจะออกยังไงไหมโอเคเพราะนั้นถ้าเกิดคิดไปให้สุดทางแบงค์ชาติก็จะดูว่าเราประกาศกี่เครื่องสมมติเราประกาศ50เครื่องนะครับแน่นอนมันจะมีคนที่ต้องแอบสอบคอร์สหรือเปล่ามีคนที่ได้เกณฑ์หรือเปล่าก็จะรู้ว่าทั้งเกณฑ์และแอบสอบคอร์สตรงนี้เนี่ยใครรับผิดชอบไปแล้วรับผิดชอบยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างวันนี้เจมาร์ประกาศไปเนี่ยมันก็จะมีคอร์สที่เรียกเป็น marketing expense นะครับเจมาร์ก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันยอมจ่ายตรงนี้เพราะว่าฉันขายโทรศัพท์ได้มันก็เป็นเรื่องของการทำธุรกิจปกตินะครับทางบัญชีก็รับทราบทางออดิเตอร์ก็รับทราบเพราะนั้นไอ้ตัวบทกฎหมายทั้งหมดเราก็พิจารณาไปจนทั้งสุดทางแล้วนะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยกระบวนการแลกเหรียญกับในเรื่องของสินค้าเราก็จ่ายแวตของทุกขั้นตอนนะครับแลกไปแลกมาเราจ่ายแวตหมดเพราะนั้นเราก็ทำทุกขั้นตอนหมดเพราะนั้นเองไอ้ตรงนี้เนี่ยอิมแพคที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะครับเราก็มีการสื่อสารให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมก็สื่อสารกับเรกูเลเตอร์ออดิเตอร์นะครับแล้ววันนี้ก็สื่อสารให้กับผู้ถือเหรียญนะครับเขาก็รู้ว่าเขาได้จริงหรือเปล่าเมื่อเช้ามีคนถามผมว่าแล้วผมมาแลกผมต้องเสียภาษีเกณฑ์ของผมไหมมีคนมาถามผมบอกว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าผมไม่ได้สนใจคุณมาแลกเสร็จคุณก็โทรศัพท์ไปราคานี้เขาก็ถามผมว่าแล้วเขาไปขายต่อเขาเสียภาษีไหมบอกนั่นเรื่องของคุณแล้วครับมันก็เสมือนหนึ่งคุณซื้อเงินสดใช่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 ไหมเพราะว่าในใบเสร็จก็จะเป็นเงินสดนะครับเป็นเงินบาทนะเป็นเงินบาทเพราะนั้นก็เราก็เสียแวตตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นกระบวนการที่ทำเรียบร้อยเนี่ยถูกขั้นตอนทั้งหมดถูกตามตัวกฎหมายทั้งหมดนะครับมันก็เป็นการพิสูจน์ทำในกรณีคล้ายๆกันก็น่าจะได้สิใช่ไหมใช่ครับผมว่ามี 5-6 เหรียญแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญของบริษัทลิสเซตในประเทศไทยมีเหรียญเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นเองคือถ้าสมมติว่าบริษัทอื่นอยากจะเอาไปใช้ก็เอาเหรียญนี้ไปใช้ได้เพราะระบบมันเป็นดีเซนทรัลไลซ์ครับจากนี้ไปถ้ามีคนอื่นทำบ้างเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมีเหรียญในประเทศไทยป่ะครับคือสุดท้ายผมก็มีเหรียญผมว่าเหรียญเจฟินมันเป็นเหรียญที่ผมเรียกว่าจับต้องได้ในประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามีอะไรเนี่ยสมมุติจริงๆผมมีแกนแนะนำตัวหนึ่งที่ผมเรียกว่าโทเคโนมิกส์ครับคุณธิชัยโทเคโนมิกส์ก็คือว่าการเอาโทเค็นไปใช้ในอีโคโนมิกส์ซึ่งในหรือในอีโคซิสเต็มของเราปัจจุบันอีโคซิสเต็มมันคือเจมาร์ทถ้าจินตนาการอีโคซิสเต็มมันขยายไปเรื่อยๆไปหาเจมาร์ทพาร์ทเนอร์ไปเรื่อยๆแล้วเอาเหรียญเนี่ยโฟลต์อะราวไปเนี่ยถามว่าได้ไหมได้อยู่แล้วนั่นคือวัตถุประสงค์หลักของมันเพราะว่าเหรียญมันเท่าเดิมแต่ไปใช้มากขึ้นเรื่อยๆดีมานด์มากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเซอร์คูลเลตมากขึ้นเรื่อยๆกำลังจะเรียนว่าเผอิญโชคดีสำหรับผมที่ว่าทุกวันนี้เหรียญเจฟินเป็นเหรียญถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยอยู่ไม่กี่เหรียญใช่ไหมมีอยู่ทั้งหมดสักกี่เหรียญผมว่ามี 5-6 เหรียญแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญของบริษัทลิสเซ็ตในประเทศไทยมีเหรียญเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นเองคือถ้าสมมติว่าบริษัทอื่นอยากจะเอาไปใช้ก็เอาเหรียญนี้ไปใช้ได้เพราะระบบมันเป็นดีเซนทรัลไลซ์ครับผมอธิบายนิดนึงคุณสุชัยสมมติว่าสมมติเรามีพอยต์แล้วเราอยากเอาพอยต์สมมติผมเอาพอยต์การบินไทยมาแลกกับสินค้าเจมาร์ทได้ไหมครับจะถามว่าผมมีพอยต์จากการบินไทยพอยต์จากเซ็นทรัลพอยต์จากแบงก์ทุกคนมีพอยต์หมดทุกคนทุกบริษัทมีพอยต์หมดมีเบอร์บัญชีหมดสามารถทำได้ครับก็ตกลงกันเป็นคู่ๆเช่นการบินไทยมีกี่พอยต์ไม่น่ากี่โทรศัพท์มาคู่ๆหนึ่งถ้าผมเอาพอยต์นี้ไปแลกกับเซ็นทรัลการ์ดก็อีกคู่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าระบบเซ็นทรัลไลซ์พอเป็นดีเซ็นทรัลไลซ์แต่ว่าทุกคนเนี่ยเอาเหรียญของตัวเองอยู่บนโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยมันย้ายโดยระบบดีเซนทรัลไลซ์แต่ง่ายๆว่าผมมีระบบ point of sale ตัวหนึ่งที่เป็นดีเซนทรัลไลซ์หลักการคือ wallet นะฮะทุกคนมี wallet หมดผมมี wallet ร้านค้ามี wallet เราแค่โอน wallet จากเราไปร้านค้าเพราะนั่นเองผมเอาตรงนี้เนี่ยไปหาใครเนี่ยผมเอา wallet เนี่ยไปแลกกับใครก็ได้ระบบดีเซนทรัลไลซ์มันทำให้การทำงานแบบ ecosystem ง่ายขึ้นสมัยก่อนมันไม่มีบล็อกเชนไอ้คันที่จะไปเนี่ยผมต้องเอาไอทีหลังบ้านผมคุยกับการบินไทยทีนึงไอทีหลังบ้านคุยกับเป็นคู่แล้วต้องตกลงว่ากี่พอยต์เท่ากับเท่าไหร่กับของที่นี่แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยได้หมดเลยนะใช่ได้หมดเลยครับแล้วมันก็จะโฟลต์ตลอดตามตลาดเองกลไกอย่างเงี้ยที่ผมเรียกว่ามันคือโทเคโนมิกส์
โทเค็นนอมิกส์คือเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใช้โทเค็นถูกต้องครับโทเค็นนี่ก็จะดีเซนทรัลไลซ์คือกระจายตัวออกไปในที่จุดต่างๆใช่ครับมันต่างกับการที่มีพอยต์ตกลงกันกับเจมาร์ทซื้อโทรศัพท์มือถือได้ยังไงโดยไม่ความจริงว่าไม่ต้องผ่านคอยเนี่ยผ่านฟินคอยเนี่ยจริงๆหลักการเหมือนกันเพราะว่าพอยต์มันก็เป็นดิจิตอลแอสเซทรูปแบบหนึ่งถูกไหมฮะเพราะพอยต์มันก็เป็นแค่2พอยต์3พอยต์เป็นตัวเลขแล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยตีมูลค่าแล้วก็มาโดนมาแลกกันเพราะฉะนั้นโดยแมคคานิซึมของการเอาเจฟินมาแลกตัวนี้ไม่แตกต่างกับแมคคานิซึมของการเอาพอยต์มาแลกเลยแต่แตกต่างอยู่2ประเด็นประเด็นแรกคือตัวเจฟินเนื่องจากเป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นดีเซนทรัลไลซ์เพราะนั้นมันสามารถมันวิ่งไปหลายๆที่ได้ไม่จำเป็นต้องรอให้เซ็นทรัลไลซ์คุยกัน2ก็คือว่ามันมี secondary market ตลาดรองมีตลาดรองที่มันมีราคา fluctuate อยู่นะครับซึ่งผมว่า2อันนี้เป็นความท้าทายที่เราเองพยายามจะพัฒนา packaging ทั่วโปรโมชั่นต่างๆควบคู่ขนานไปกับทางหน่วยงานภาครัฐแล้วดูว่ามันมีอะไรบ้างที่ต้องออกกฎหรือต้องควบคุมอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าโดยหลักการผมว่ามันทำได้อยู่แล้วเจฟินคอยนี่อีกหน่อยจะแปลงเป็นหุ้นได้ไหมต้องบอกว่าตัวบริษัทมากกว่าครับตัวบริษัทเจเวนเจอร์เองเนี่ยที่เป็นหุ้นก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยตัวเจมาร์ทอยู่ตลาดหลักทรัพย์แต่เจเวนเจอร์ซึ่งยังไม่ได้อยู่เพราะนั่นเองวันข้างหน้าเนี่ยถ้าคุณสุทธิชัยได้ตอนที่ผมออก ICO มีคนถามว่าเอ้าอย่างนี้แกออก ICO แกก็ไม่ต้อง IPO แล้วสิวันนี้คงเข้าใจว่าไม่ใช่แล้วเพราะถ้าวันนี้ ICO คงไม่ได้แล้วอารมณ์ไม่ได้แล้วเพราะว่าวันนั้น ICO เพราะว่าผมไม่มีตัว P&L ผมยังไม่มีกำไรผมเอาเข้าตลาดไม่ได้แต่ระบบที่ผมเอาเงินจาก ICO มาถ้าผมสร้างทำกำไรไปเรื่อยๆมีคนใช้ระบบผมมากขึ้นเรื่อยๆเก็บค่าฟรีมากขึ้นเรื่อยๆก็ IPO ได้ตัวนี้ IPO แน่นอนตัวนี้ IPO แน่นอนครับก็วิ่งตามกระบวนการแล้วคนที่ถือคอยได้ประโยชน์อะไรจากถ้าคุณ IPO คนที่ถือคอยกลับไปตอนนั้นเนี่ยคนที่ถือคอยได้ประโยชน์คือ2ส่วนนะครับส่วนแรกคือไปเทรดใน Capital ใน Secondary Market นะครับอันนั้นเข้าใจได้ง่าย2คือถ้าระบบผมเสร็จตรงนี้เนี่ยซึ่งป๋าตอนนี้มันเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วเนี่ย คุณมีสิทธิ์ที่เข้ามาใช้กลไกสมัยก่อนที่ผมเรียกว่าเป็น Proof of Stake คือมีสิทธิ์เข้ามาช่วยยืนยันแล้วคุณก็มีสิทธิ์ได้เงินกลับไปหรือคุณมีสิทธิ์มาใช้ระบบที่ผมทำนะครับอันนั้นคือที่คุณเห็นแน่นอนวันนี้เพิ่มอีกอันนึงคือคุณมีสิทธิ์มาจับจ่ายใช้สอยได้และอาจจะได้เบนฟิตจากราคาที่มันแตกต่างด้วยครับก็แปลว่าถ้าคุณมีฟินคอยอยู่เดิมคุณซื้อตอนนั้น6บาทกว่าเนี่ยนะแต่วันนี้ราคาแลกเปลี่ยนไปอยู่ที่3บาทกว่าคุณถืออยู่เดิมคุณมีสิทธิ์จะใช้ก็ได้อันเก่าก็ได้หรือคุณซื้อใหม่วันนี้ก็ได้ครับก็คุณก็จะซื้อไปถัวเฉลี่ยก็ได้เป็นถัวเฉลี่ยก็ได้ครับมีขายตลอดไหม24ชั่วโมงอยู่แล้วครับเพราะตลาดรองของ exchange ที่เป็นคริปโตเคอเรนซีนี่24ชั่วโมงซื้อขายความสภาพคล่องมีน้อยมากนะแค่ไหนณจุดณตอนนี้ยังไม่ได้เยอะมากเพราะต้องเรียนว่าคนที่ไปเทรดคริปโตเนี่ยยังไม่ได้เยอะมากนะครับก็ยังวอลลุ่มก็ยังไม่เยอะแต่ผมว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตั้งแต่ที่เจฟินระดมทุนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ย ระบบมันยังไม่เสร็จถูกไหมครับ เพราะนั้นมันก็มีความต้องการในการซื้อขาย พอวันนี้ระบบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีฟังก์ชันในการที่ทุกวันนี้เอามาใช้ได้แล้ว ลองคิดเล่นๆถ้าสักวันหนึ่งเจมาร์ทบอกว่าอีกหน่อยเวลาคุณมาซื้อของที่เจมาร์ทแล้วผมอยากจะแจกคอยได้ไหมครับแจกคอยได้ถ้าแจกได้ขณะเอาไปใช้อะไรต่อคนก็ต้องคิดแล้วไปใช้อะไรต่อถ้าคอยอันนี้สามารถไปแลกกาแฟได้อันนั้นก็อยู่สินค้าของเจมาร์ทอยู่ถ้าอีกแต่ยังแลกเป็นตังค์ไม่ได้ยังแลกเป็นตังค์ไม่ได้ใช่ๆแล้วเป็นเงินต้องเรียกเป็นแลกการไปแลกของก่อนนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างให้ลองคิดดูว่าอีโคซิสเต็มตัวนี้มันเริ่มฟอร์มตัวขึ้นมาเห็นแล้วว่าเราเริ่มเห็นอีโคซิสเต็มของเจมาร์ทแล้วไออีโคซิสเต็มตัวนี้มันมีเหรียญมันเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนอยู่ในอีโคซิสเต็มแล้วเพราะนั้นอีโคซิสเต็มสามารถขยายตัวได้มั้ยเหรียญมันลอยไปได้มั้ยได้เพราะมันเป็นดีเซนทรัลไลซ์ครับแล้วคิดว่าแบงค์ชาติถึงจุดหนึ่งจะมาออกกฎที่จะควบคุมเคร่งครัดมั้ยเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกใช้ในทางที่ผิดควรแน่นอนครับควรแน่นอนคือเหมือนกันเลยตอนผมทํา ICO ตอนที่ทําตอนนั้นก็ยังงงว่าเป็นยังไงพอหลังจากที่ผมทํามันก็เหมือนมีเคสสตัดดี้แล้วเข้าใจแล้วว่าเฟรมมันยังไงก็ออกตัวบทกฎหมายเพื่อจะรองรับแล้วก็เพื่อให้คนที่เดินถามมาเนี่ยรู้ว่ามันอะไรทำได้ทำไม่ได้อะไรถูกอะไรผิดณชั่วโมงนี้เหมือนกันความตั้งใจของเจมาร์ทตั้งแต่ตอนแรกเลยถึงทุกวันนี้เราพยายามทำตัวเป็นเด็กดีตัวอย่างที่ดีให้ประเทศนี้ว่าตัวอย่างของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มีประโยชน์ต่อประชาชนชนหมู่มากเนี่ยทำอย่างไรนะครับวันนี้ก็ทำให้ดูเพราะนั่นเองคือตลอดระยะเวลาเราก็พยายามปรึกษาหน่วยงานภาครัฐตลอดว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นะครับถ้าอะไรที่มันไม่ใช่นะครับผมไม่ได้เคลมว่าทุกสิ่งอย่างที่ผมคิดมามันถูกหมดนะครับบางทีมันอาจจะมันมีเวที่อาจจะไม่ใช่บ้างมันเวที่ต้องคอยปกป้องบ้างคอยควบคุมบ้างผมว่าอันนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐก็ไปออกกฎหมายครับเจ
จริงๆแล้วสำหรับผู้ซื้อตอนนี้เนี่ยเขามีเจฟินถูกไหมฮะใช่แต่พอเจฟินเนี่ยออกไปเสร็จอะไปเสร็จเป็นเงินบาทเป็นเงินบาทเป็นเงินบาทแต่บอกเงินบาทนี่เท่ากับกี่เจฟินนะครับแต่เป็นเงินบาทเท่าไหร่แล้วก็เสียแวตตามปกติเปรียบเทียบดูที่ญี่ปุ่นเบทแคมาร่าครับก็รับบิตคอยน์ในการซื้อของของเขาเนี่ยต่างกันกับอันนี้ยังไงจริงๆแล้วแมคานิซึมคล้ายๆกันเราเข้าใจว่าที่ญี่ปุ่นเขาประกาศว่าประเทศญี่ปุ่นรับบิตคอยเป็นเคอร์เรนซี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วจ่ายเป็นเงินเดือนก็ได้นะใช่ใช่ใช่ซึ่งเขาก็จ่ายได้นะครับแต่ตัวอย่างที่คนเห็นภาพชัดมากสุดคือเอาบิตคอยไปซื้อของที่บิตแคมรานะครับเราเข้าใจว่าเขาประกาศแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราไปดูที่บิตแคมราเนี่ยครับสินค้าที่เขาวางขายเนี่ยเขามีเขียนเป็นราคาเป็นเยนเท่านั้นเขาไม่ได้เขียนเยนกับบิตคอยเยนอย่างเดียวเลยนะใช่เพราะถ้าเกิดเขาจะเขียนเยนบิตคอยเขาต้องฟลักชูเอทมากเพราะแต่ละวันราคาราคาตราแลกเปลี่ยนนาทีนี้ก็ต่างใช่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 เพราะนั้นมันไม่ได้เพราะนั้นเขาจะรับเป็นเยนเท่านั้นเพราะนั้นหลักการก็คือเวลาคนจะไปซื้อเนี่ยจัดจ์เมนต์ของคอยโฮลเดอร์ที่เขามีบิตคอยอยู่เขาเดินไปเห็นราคาเยนเขาคิดว่าฉันเอาเงินเยนซื้อหรือฉันเอาเงินบิตคอยซื้อนะครับเขาเลือกได้เพราะนั้นไอคอนเวอร์ชันระหว่างบิตคอยกับเงินเยนมันเป็นเรื่องของคอยโฮลเดอร์ที่เทคเกนแล้วร้านนี้รับบิตคอยร้านจริงๆเนี่ยร้านเขาประกาศรับบิตคอยแต่ความเป็นจริงเขาจะเหมือนเสมือนเขามีเอ็กเชนจ์ตั้งอยู่ข้างหน้าใช่ไงมันก็ว่าเนี่ยตั้งราคาไว้เท่านี้หมื่นเยนสมมติผมมีบิตคอยเท่านี้ครับผมแลกกับคุณแล้วจ่ายเป็นเงินอย่างนี้เลยเหรอครับผมเพียงแต่ว่าโดยฟังก์ชันโดย legal entity เขาจะเหมือนกับมี big camera กับมี exchange อยู่อ๋อสองแบ่งเป็น2หน่วยงานและจินตนาการคุณสุชัยอาจจะพนักงานเดียวคนเดียวกันป่ะคือคือจริงมันเป็นระบบ IT เพราะนั้น API หลังบ้านมาต่อกันหมดแล้วใช่ครับแต่ว่าเราจินตนาการว่า API 2ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาจาก2ลายเส้นลายเส้น exchange มาตั้งอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีตัวของ big camera เสมือนอย่างเมืองไทยเรามีเราเคยได้ยินตัวที่เป็นตู้ ATM แรกระหว่างตัวคริปโตเคอเรนซีเป็นเงินบาทเห็นไหมสมมติผมตั้งอยู่ข้างหน้าเจมาร์ทแล้วคนมาคุณก็แลกข้างหน้าแล้วเอาเงินบาทจ่ายที่นี่ก็มีค่าเท่ากันก็ได้เหมือนกันแต่ในญี่ปุ่นไม่คำนวณทำอย่างนี้เขาไม่มีตู้ ATM ไม่มีตู้แต่เดี๋ยวเขาเขียนแอปขึ้นมาแล้วก็ถ้าจ่ายปุ๊บก็สแกนตู้ปุ๊บมันก็เปลี่ยนหน้าตอนนั้นแต่พอเปลี่ยนปุ๊บเกณฑ์เนี่ยลอสที่เปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ที่คอยโฮลเดอร์เป็นคนรับผิดชอบไปไม่เข็มหน้าก็รับ10,000เยนตามปกติเวลาถอนตังก็ถอนไปเยนนะจริงรับหมื่นก็รับหมื่นเลยถ้าแพงไปเลยนะครับใช่ใช่ใช่เป็นเยนหมดคือบิ๊กแคมร่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังเป็นเยนหมดเพราะนั้นถ้าไม่เลยคนถามว่าแล้วเวลาการลงบันทึกบัญชียังไงก็ลงเป็นเยนหมดเลยครับเป็นเยนทุกอย่างเป็นเยนทงสมภาษียังเสียเป็นเยนเป็นเยนอย่างกรณีนี้เหมือนกันที่เจฟินพยายามลองดูก็ทุกอย่างก็ลงมาเป็นเงินบาทจริงๆแล้วสำหรับผู้ซื้อตอนนี้เนี่ยเขามีเจฟินถูกไหมใช่แต่พอเจฟินเนี่ยออกไปเสร็จอะไปเสร็จเป็นเงินบาทเป็นเงินบาทเป็นเงินบาทแต่บอกเงินบาทนี่เท่ากับกี่เจฟินนะครับแต่เป็นเงินบาทเท่าไหร่แล้วก็เสียแวตตามปกติแวตก็ปกติใช่ครับเพราะนั่นเองแต่ว่าพอเจมาร์ทรับมาทำยังไงเจมาร์ทรับตัวนี้มาก็จะมองเป็นแอสเซทตัวหนึ่งแบบว่าเราจะมีคริปโตหนึ่งซีที่เป็นแอสเซทตัวหนึ่งอยู่นะครับเจมาร์ททำได้2อย่างครับอย่างแรกคือเอาได้ไปขายคืนที่เอ็กซ์เชนจ์เลยนะครับครับแล้วก็รับเกณฑ์ลอสตรงนั้นไปนะครับเกณฑ์ลอสที่เกิดขึ้นตรงนั้นมันเป็นมาร์เก็ตติ้งเอ็กซ์เพนซ์ของโปรโมชั่นนี้ครับอีกอันนึงก็คือเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปแลกวันหลังก็ได้ใช่ครับพฤติกรรมอย่างนี้จะขยายตัวออกไปไหมจบตรงนี้ไหมมันถ้ามันเวิร์กแล้วถ้าผู้บริโภคพอใจถ้าผู้ขายพอใจแบงก์ชาติไม่มายุ่งแทรกแซงหรือว่ามาตั้งเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมที่อื่นก็อาจจะทำด้วยไหมผมเชื่อว่าทำผมเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยการดำเนินธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยโลกของอีคอมเมิร์ซโลกของธุรกรรมที่มันวิ่งเข้ามาโลกของคลาวด์คอมพิวติ้งต่างๆเนี่ยมันทำให้ธุรกรรมหรือธุรกิจบางตัวเนี่ยอาจจะล่มสลายได้โดยเฉพาะคนที่เป็นรีเทลเรารู้ว่าอีคอมเมิร์ซเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวไม่ได้แต่เรายังนึกไม่ออกมันจะปรับยังไงผมเชื่อว่าไอ้นี่มันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนเริ่มคิดว่าเอ๊ะมันมีวิธีนี้นี่เอ๊ะมันสามารถทำอย่างนี้ได้นี่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้มันเป็นแค่การจุดประกายอันเดียวเพราะนั้นถามว่าจะขยายไหมเจมาร์ทเองผมเชื่อว่าวันนี้เขาเป็นบริษัทขายของเขาน่าจะมีโปรโมชั่นอะไรออกมาอีกหลายอย่างนะครับเพราะเจมาร์ทเองถ้าสังเกตว่าเราก็มีบัตรเมมเบอร์ชิพของเราบัตรเมมเบอร์ชิพก็ต้องให้สิทธิประโยชน์อยู่นะครับสะสมแต้มสะสมพอยต์ไปทำอะไรได้นะครับเพราะนั้นเองเดี๋ยวต้องหาวิธีในการใช้แน่สะสมแต้มแล้วยังมีคอยด้วยจะมันก็ไปด้วยกันได้แต้มกับคอยนี่เราจะเรื่องเดียวกันเพราะว่าแต้มมันก็คือดิจิตอลแอสเซทตัวหนึ่งผมถามงี้คุณสุชัยลองนึกว่าวันนี้เราเป็นเมมเบอร์เต็มเลยนะแล้วเราก็มีพอยต์เต็มเลยนะพอยต์ในระบบหลักการคิดในโลกเนี่ยโอ้โหเยอะมากมันไม่มีวิธีการเบิร์นพอยต์เพราะพอยต์เวลามันจะเบิร์นเนี่ยมันต้องเบิร์นในที่ที่นั้นมันไม่มีการเบิร์นข้ามกันใช่เช่นสมมติเรามีเราไปกินบาร์บีคิวพาซ่าเรามีพอยต์บาร์บีคิวอยู่ไหม
ิธีการแต่มันเฉพาะลูกค้าตรงกันมันจะดีกว่าไหมถ้าพอยต์ของบาร์บีคิวมาแลกกับพอยต์ของเจมาร์ได้ไปแลกกับพอยต์การบินไทยได้ก็มาเป็นคอยน์เนี่ยแหละแทนที่เป็นพอยต์เนี่ยเอามาเป็นก็ทุกคนมาแลกเป็นตัวเจฟินเนี่ยเพราะเจฟินก็เป็นศูนย์กลางในการแลกระหว่างพอยต์แล้วเอาตัวนี้เนี่ยเป็นดีเซนเทไลซ์และอยู่ในเจวอลเล็ตแล้วก็เดินไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ใช้ได้นี่สะสมหมายมันก็ได้สิได้หมดครับได้หมดครับเดี๋ยวสุดท้ายพอยต์ทั้งประเทศไทยอาจจะอยู่ที่เจฟินก็ได้นะไม่ผมเชื่อต้องมีคู่แข่งมันแน่เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาเพราะเวลาผมประกาศเนี่ยผมว่าคนมันจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะอันนี้มันทำได้สิ่งที่ผมอยากให้คนคิดจริงๆแล้ววันนี้ผมบอกว่าเราชอบคิดมันไกลตัวมากเรื่องคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วบล็อกเชนเนี่ยวันนี้เวลาโอนเงินเนี่ยมาเช้าคนโอนเงินถามว่าพี่ที่ผมใช้บล็อกเชนแล้วเหรอคือข้างหลังเขาไม่เขาไม่รู้เราไม่รู้ผมถามเขาว่าแล้วที่ผมคุณโอนเงินผ่านแบงค์ไหมครับไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านแปลว่าไม่มีตัวกลางแล้วถามว่าเรารู้ได้ไงว่ามันโอนไปเรียบร้อยแล้วก็บล็อกเชนกระเป๋าเงินกูบางเงินผมมันทำเรียบร้อยถามใครเป็นคนจัดการก็เครือข่ายของบล็อกเชนใช่ฉะนั้นวอลเล็ตก็ต้องมีวอลเล็ตขึ้นมาครับเป็นวอลเล็ตโอนกันฉะนั้นเขาเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจคุณไม่ต้องเห็นด้วยซ้ำไปแต่มันทำงานให้คุณใช่แล้วมันเร็วมากแต่เราขับรถเราไม่รู้ว่าไอ้เครื่องยนต์มันวิ่งยังไงแต่เราขับรถวิ่งรถวิ่งไปได้ใช่ใช่แล้วคุณไปถึงจุดหมายอย่างน้อยคุณได้โทรศัพท์เมื่อเช้าคนถือโทรศัพท์ไปยังแบบดีใจตื่นเต้นแล้วงงว่าฉันได้จริงๆฉันได้จริงๆแต่จริงๆเนี่ยเขาก็ควักเงินบาทนั่นแหละเงินบาทครับแต่เขาบอกว่าราคามันดีมากแต่เขาว่าราคาดีมากเป็นเพราะว่าเขาเปรียบเทียบราคาในท้องตลาดวันนี้ใช่ใช่แต่จริงๆก็ตั้งใจเพราะนี่เป็นโปรโมชั่นใช่ครับราคาเนี่ยเราก็ลดจากตลาดเป็นพิเศษแล้วใช่ครับแต่นี่เราก็แคปเอาไว้ว่าเฉพาะ50เครื่องเท่านั้นแล้วก็จริงๆผมตั้งพิเศษตั้งแต่วันที่18ตุลาจนถึง31ตุลาแต่ไม่ถึงครับวัน2ชั่วโมงก็หมดแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่เป็นโปรโมชั่นราคาปกติทั่วไปคุ้มไหมที่จะใช้เจฟินคอยก็ได้คือเพราะว่าวิธีการในการที่ขายของทุกวันนี้เราจะมีโปรโมชั่นให้ดิสเคาท์สำหรับเมมเบอร์อยู่แล้วถ้าผมบอกว่าคนที่ซื้อสมมติว่านะครับอันนี้ยกตัวอย่างที่ผมยังที่จินตนาการไม่ออกถ้าคนมาซื้อโทรศัพท์ในราคา 40,000 บาทถ้ามาซื้อเจฟินมาได้ลด 10% อย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นเราให้เมมเบอร์ชิพของเราให้สิทธิ์เมมเบอร์ชิพนะครับเพราะนั้นอันนี้คือฉะนั้นคุณไม่ต้องมีคอยน์คุณก็ลดได้อยู่แล้วไงใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากลดให้กับคนถือคอยเพื่อให้คนไปซื้อเพื่อจะส่งเสริมให้เขาใช้คอยมากขึ้นใช่ครับผมก็เป็นแพ็กเกจที่สามารถคิดได้นะครับพอเวลาทำอย่างนี้ได้มันแปลว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ในการรับได้สิมีสิทธิ์ในการใช้ได้นะครับสมองของคนทำธุรกิจผมว่ามันก็จะเริ่มเปิดและเริ่มคิดว่ามันมีหนทางอะไรในการทำบ้างนี่คือเรื่องของบล็อกเชนนี่คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีซึ่งเกิดแล้วและในทางปฏิบัติครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นผมก็เลยคิดว่าพวกเราคนไทยควรจะต้องทำความเข้าใจกับมันว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยชีวิตประจำวันเราจะเปลี่ยนอย่างไรและมันจะกระทบถึงระบบการเงินอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแบงก์ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้กู้ผู้บริโภคที่ต้องการกู้คนขายของต่างๆนานาฉะนั้นนี่ก็คือปรากฏการณ์ใหม่ที่ผมคิดว่าคนไทยพวกเราทุกคนต้องเข้าใจแต่ว่ายังไม่จบครับมีการเขียนเป็นระบบเป็นแอปเป็นเว็บไซต์เนี่ยที่คุณสามารถกู้เงินได้โดยไม่ต้องผ่านแบงก์ผมเห็นที่เมืองจีนก็ทำแหละแต่ผมคิดว่าเมืองไทยมันเกิดขึ้นได้จริงเหรอแล้วที่นี่ครับก็บอกว่าชื่อป๋าด้วยครับทำไมชื่อป๋าคืนพรุ่งนี้ครับกลับมากาแฟดำค่ำนี้คุยกับคุณธนวัฒน์ต่อเล่าให้เราฟังซิว่าอยู่ดีๆเราสามารถกู้เงินโดยไม่ต้องไปหาแบงก์อีกแล้วหรือครับแล้วใครจะให้เรากู้ล่ะแล้วดอกเบี้ยเอายังไงแล้วจะคืนกันยังไงแล้วเชื่อได้ยังไงว่าผมจะมีตังค์คืนคุณคืนพรุ่งนี้ครับพบกัน4ทุ่มครึ่งทางกาแฟดำค่ำนี้ครับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับธนวัฒน์ครับสวัสดีครับ